และจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราก็คือวังเทพทาโร่ฮะแหมชื่อนี้น่ากินใช่ไหม ไม่ใช่นะคนละอันนะทาโร่คนละทาโร่กันเป็นยังไงไปดูเลยเป็นไม้ที่ทำเป็นตัวมังกรกำลังเลื้อยโค้งคดๆๆฮะไปเดินเล่นกันดีกว่าตรงนี้คือหัวมังกรและเรากำลังจะเดินไปเพื่อลอดท้องมังกรกันฮะลอดเลยดีกว่าเสริมสิริมงคล12นักษัตริย์12ราศีเราจะไปหาปีของเราครับเพื่อลอดกันคือผมเนี่ยเกิดปีมังกรฮะหรือที่เขาเรียกกันภาษาบ้านๆว่าปีมะโรงนั่นเองฮะแต่ผมชอบปีมังกรมากกว่ามันดูเฟี้ยวฟ้าวนะฮะคุณล่ะเกิดปีอะไรเอาคอมเมนต์มาคุยกันได้ปีเถาะนี่นะปีอะไรต่อแล้วเราก็เจอแล้วครับปีมะโรงงูใหญ่ฮะนี่ครับรอดเลยแถมด้วยกับปีมะเสงฮะงูเล็กว่าเขาให้ฮะนี่มาอันนี้นะฮะสลับการมาลอดท้องมังกรที่แห่งนี้นะฮะโอ้เป็นไอเดียที่ดีครับสร้างจากวัสดุที่แบบว่าเหมือนจะไม่มีค่าแล้วนะตอไม้เนี่ยมาทำแบบนี้โอ้โหดูมีคุณค่าดูแบบว่าสายมูนี่กิ๊ดการ์ดเลยทีเดียวพอไม้หล่นใส่ขาไม่ใช่คือแบบว่าได้บุญได้อะไรอย่างเงี้ยมากันใหญ่เลยนะ ก็มาแวะกันแวบๆคือถ้ำเลเขาก่อเสร็จมาต่อที่เทพทาโร่นะผมว่าเป็นรูทการท่องเที่ยวที่ดีเลยใกล้ๆแค่นี้เองโอ้โหทำสวยนะฮะเอาไม้มาเรียงเป็นรูปมังกรได้นี่แบบว่าฝีมือมากๆเลยนะไม่รู้ว่าใช้ความพยายามในการทำนานแค่ไหนกันนะมาครับมาเดินจุดเริ่มต้นของรูทการเดินทางนะเพื่อชมผลงานนะของอาจารย์นะฮะอาจารย์ตอนแรกผมก็เป็นศิลปินปรากฏไม่ใช่ครับผมรับราชการครูมั้งเลยนะก็ไม่แน่ใจและเราก็กำลังจะเดินไปยังจุดที่เขาเรียกว่า ถึงขั้นเสียงแหบเสียงแห้เนี่ยเพราะว่าตื่นเต้นมากมายกลัวงูไม่ใช่ครับผมไม่มีงู คือมังกรเทพทาโร่ชื่อของสถานที่แห่งนี้ตอนแรกคิดว่าข้างนอกเจ๋งแล้วใช่ไหมครับต้องเข้ามาในรูทนี้ฮะแล้วคุณจะไปดูสิ่งนี้พร้อมจะดูกันหรือยังไปดูกันเลยและนี่ก็คือมังกรเทพทาโร่นั่นเองนะฮะโอ้โหเพลงต้องมาแล้วครับโอ้ไม่ใช่ฮะนี่เทพเจ้ามังกรนะฮะแต่ก็รุ่นเรานะก็ต้องรู้จักแต่เทพเจ้ามังกรนั่นแหละจังหวะนี้เรามาล่อท้องมังกรกันแบบจริงๆจังๆนะครับซึ่งมังกรนี่ชื่อว่าเทพทาโร่นะฮะไปกันเลยโอ้ยสวยว่ะเฮ้ยไฮไลท์เลยนี่ฮะเราได้ล่อทั้งท้องมังกรที่เป็นไม้แบบนี้แล้วก็ท้องมังกรที่เป็นภูเขานะฮะวันนี้เป็นไงฮะสองมังกรเลยว้าเรียบร้อยครับผมเราได้ลอดท้องเทพทาโร่ไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกได้รับพลังบุญเต็มๆเลยและนี่คือน้ำตกโปลานไปครับเราเดินไปที่น้ำตกโปลานกันดีกว่านะและวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาซึ่งแน่นอนว่าคงจะไม่มีใครเข้ามาเปิดร้านขายอะไรให้ผมกินหรอกนะเราก็มาแบบว่าอโลนฮะลมแบบสวนหย่อมเลยเดินผ่านเป็นพวกลำธารขนาดเล็กแล้วก็จะเดินมุ่งหน้าไปยังทางขึ้นน้ำตกกันแล้วมีความเขียวครึ้มฮะเส้นทางเดินนี่มีความคล้ายกับป่าดงดิบนะฮะคือรกนั่นเองนะไม่กวาดกันเลยเดินมาสักพักรู้สึกว่าตอนนี้ทางเดินเริ่มสวยขึ้นครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาตินะฮะรอบล้อมทางเดินของเราเลยนะเอ้ยโอเคเลยครับเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนใช่ไหมมันก็ป่าเขียวครึ้มสวยงามไงเหมาะกับการมาเดินชมน้ำตกอย่างยิ่งเลยโอ้โหทางอันตรายและแล้วในที่สุด
เราก็มาถึงแล้วยังน้ำตกโตนคลานว้าวนี่ครับผมนั้นดูจูเนียร์ไปนิดนึงนะต้องรอให้ฝนแบบกระหน่ำซัมเมอร์เอลเลยผมว่าถึงจะได้แบบเป็นม่านน้ำขนาดใหญ่นะทั้งที่ช่วงนี้ฝนก็ตกอยู่เรื่อยๆยังไม่พอฮะแต่ก็ข้อดีคืออะไรรู้ป่ะน้ำที่ไม่แรงคุณสามารถก็เล่นได้เลยนะตรงนี้จุ่มๆได้สักหน่อยจากความซนของเรานะครับในการไถ Google Map นะฮะไถเก่งจัดเจอนี่แหละครับอันซีนฮะอารมณ์ก็เหมือนว่าที่นี่อาจจะเป็นพวกร้านกาแฟคาเฟ่แคมปิ้งด้วยนะฮะแต่จุดเด็ดก็คือวิวของเขาฮะอยู่บนยอดเขาเลยนะขึ้นมาเลยครับโอ้ยฮะโคตรเด็ดเอ้ยมุมสุดยอดโอ้โหลมโคตรดีฮะจุดนี้แต่ลมแรงขนาดนี้ถ้ากลางเต็นท์นี่ผมเต็นท์ปิวฮะขณะนี้เป็นเวลาบ่าย2โมงแล้วอ๋อยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะฮะอาหารเช้าเราก็หมดพลังงานไปเรียบร้อยแล้วไปหาข้าวกินดีกว่าที่ร้านนี้เลยเป็นร้านที่แบบว่าวิวสวยมากมายฮะแถวๆบริเวณนี้เขาเรียกว่านาหมื่นสีครับก็จะเป็นนี่เลยข้างหน้าคือทุ่งนาแล้วล่ะไฮไลท์คือภูเขาช้างหายซึ่งในนั้นก็จะมีถ้ำให้เราเข้าไปเที่ยวด้วยนะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะค่อยเข้าไปเที่ยวในถ้ำกันตอนนี้ก็คือสั่งอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วสั่งเป็นแบบว่าเครื่องแกงครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าร้านเขาว่าเครื่องแกงเด็ดมากก็เลยสั่งเป็นเครื่องแกงทะเลแล้วก็มีไข่เจียวโปะด้วยแบบว่าแค่พูดน้ำลายก็ไหลแล้วนะ แล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยเป็นสับปะรดปั่นฮะสับปะรดปั่นดูเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวหวานๆได้ตื่นนะฮะระหว่างนี้เราก็มาเดินเล่นชมนากันก่อนนะเนี่ยฮะนี่แหละครับคือนาหมื่นสีวิวโคตรดีฮะแถวนี้สุดยอดจังหวะนี้ก็อากาศดีด้วยนะฮะฝนตก ดียังไงดีคือไม่ร้อนไงแต่ก็เปียกปอนเล็กน้อยซึ่งเราก็ชินแล้วล่ะมาเที่ยวดูฝนไม่โดนฝนมันจะใช่เหรอใช่ไหมและนี่ก็คือน้ำสับปะรดปั่นนะครับมาแล้วนะแก้วเบิ้มนะอ๋อเปรี้ยวปริสตื่นเลยครับผมง่วงๆก็ตื่นเลยผมว่านี่แก้ง่วงได้ดีมากอ๋อแล้วนี่ก็คืออาหารเที่ยงของเรานะฮะตอนบ่ายสองนะเป็นเหมือนกับเครื่องแกงทะเลครับกับไข่เจียวนี่เออขอข้าวสักหน่อยนะครับว้าครับแล้วนี่ครับข้าวไข่เจียวและตอนนี้เรากำลังเข้าไปเที่ยวในถ้ำช้างหายนะฮะโอ้ถ้ำใหญ่เลยครับภายในก็จัดตกแต่งไฟได้สวยงามมากเลยโอ้ครับเป็นช้างตัวเล็กจิ๋วๆนะโอ้ครับหินรูปช้างอีกแล้วนะฮะเออที่นี่มีหินรูปช้างเยอะนะฮะน้ำไหลอะค่ะซึ่งถ้าเกิดเรามาช่วงฤดูฝนนะคะตรงนี้ก็จะมีน้ำฝนไหลมาค่ะมันก็เลยทำให้ถึงตรงนี้ยังขาวๆอยู่ค่ะนี่คือหินน้ำไหลเหมือนกันนะครับโอ้เกือบจะเป็นเสาหินแล้วนะเกือบแล้วเป็นแล้วด้วยนะอ๋อนี่คือเป็นเสาหินแล้วนะครับชนแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ก็คือเสาหินอีกอันนึงใหญ่นะนี่ก็ใหญ่นะใหญ่แล้วก็สูงด้วยครับและตรงนี้ก็คืออีกจุดนึงสวยงามครับมันสูงใหญ่เลยตรงนี้จะเหมือนกับตัวที่เป็นลูกช้างนะครับลูกช้างกำลังเอาหัวเนี่ยบุ้นกับแพงในนะนี่คือก้นน้องเขานะเป็นลักษณะที่มาของถ้ำเขาช้างหายนี่เองนะเจอเขากับหัวน้องช้างแล้วนะครับนี่เลยเห็นไหมตรงนี้งวงยาวมานี่ครับนี่ที่เห็นตรงไฟสองนี่คือน้องค้างคาวนะฮะเกาะอยู่หินปูนเกลียวนานไปก็มันจะเป็นหลอดหินย้อยหินปูนเกลียวที่เป็นขนๆนะตอนนี้เป็นเสาหินขนาดใหญ่ของถ้ำนี้นะ
อ๋อนี่คือใหญ่ที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ก็เกิดจากมี3ลักษณะคือแบบย้อยลงมาจนถึงนี้แล้วก็จะมีแบบพวกงอกขึ้นไปจนถึงผนังถ้ำนะครับส่วนที่มีชนกันระหว่างหินงอกแล้วก็เสาหินโอ้ที่เสาหินนี่ก็ใหญ่สูงด้วยนะครับเนี่ยปื๊ดไปนู่นเลยมาพาไปดูหัวใจของถ้ำนี้ครับนี่ครับผมว้าวนี่ครับหัวใจของถ้ำนะฮะเป็นไงครับได้มาถึงหัวใจถ้ำแล้วเราให้พี่เจ้าหน้าที่เดินให้ดูนะว่าถ้ำเนี่ยกว้างใหญ่ขนาดไหนนะดูเอาเองโคตรใหญ่ฮะถ้ำนี้และพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ใหญ่แล้วใช่ไหมมีถ้ำภูผาเพชรครับที่จังหวัดสตูลใหญ่กว่านี้อีกนะติดอันดับ4ของโลกเลยนะครับโอ้ถ้าเราได้ไปสตูลเลยต้องไปครับถ้ำภูผาเพชรตอนนี้เรามาเจอกับหินหัวไอ้เข้ฮะนี่เหมือนไหมโคตรเหมือนนะฮะมีลูกตาด้วยปากมีฟันมันจะเป็นกระดิกมาก็ตัวไอ้ตัวมันนะฮะนี่เราเจอคราบงูเจ้าที่นะครับนี่เลยครับไม่รู้เป็นงูอะไรนี่กันจงอางเหรอครับเราว่าเรารีบออกดีกว่าครับของจังหวะนี้ก็เคยเห็นแต่คราบไม่เคยเจอตัวเจอแต่คราบเป็นเดียวนะครับวันนี้แหละครับเราก็เจอคราบเหมือนกันไอ้พูดเล่นเพราะเราต้องไขกุญแจด้วยนะฮะอย่าเพิ่งเจอตอนนี้ฮะไม่เอาไม่เอา